สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มพาแฟนมาเจอครอบครัวแต่ไม่แกะกุ้งให้ทำสาวฉุนล้มโต๊ะเข้าก่อนสั่งให้คุกเข่าง้อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานกรณีหญิงสาวชาวไต้หวันที่ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กบอกเล่าเรื่องราวปัญหาระหว่างตนเองและแฟนหนุ่มที่เริ่มมาจากเรื่องเล็กน้อยอย่างเขาไม่แกะกุ้งให้เธอแต่สุดท้ายบานปลายใหญ่โตโดยผู้โพสต์เล่าว่าเมื่อช่วงเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ที่ผ่านมาเธอตัดสินใจร่วมปาร์ตี้บาร์บีคิวกับครอบครัวของแฟนหนุ่มโดยครอบครัวของแฟนหนุ่มซื้ออาหารทะเลมามากมายรวมถึงกุ้งที่เธอโปรดปรานด้วยฉันบอกเขาว่าอยากกินกุ้งแล้วเขาก็เอากุ้งมาวางบนจานของฉันเธอตกใจมากกับการกระทำของเขาเพราะทุกครั้งเขาจะแกะกุ้งให้เธอเสมอแต่คราวนี้เขากลับไม่ได้ทำเหมือนเดิมเขากล้าแม้แต่บอกให้ฉันปอกเปลือกเองถ้าฉันอยากกินเธอกล่าวอย่างไรก็ดีเธอยังคงไม่ยอมแพ้และลองบอกกับแฟนหนุ่มซ้ำอีกครั้งว่าให้แกะกุ้งให้เธอแต่เขาก็ตอบกลับมาด้วยประโยคเดิมเช่นเดียวกันโดยขอให้เธอแกะมันเองนั้นทำให้เธอโกรธมากขึ้นไปอีกจนลงท้ายด้วยการล้มโต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหารท่ามกลางความตกใจของครอบครัวของแฟนหนุ่มเธอยังบอกด้วยว่าทุกครั้งที่เธออารมณ์เสียแบบนี้แฟนหนุ่มมักจะเข้ามาหาและปลอบโยนให้ใจเย็นแต่ครั้งนี้กลับต่างออกไปเมื่อเขาเลือกที่จะกล่าวตำหนิพฤติกรรมของเธอและเตือนให้หยุดทำตัวเป็นปัญหาฉันถามเขาว่าต้องการให้ฉันหยุดไหมก็คุกเข่าขอโทษฉันต่อหน้าทุกคนสิและต้องซื้อ iPhone 14เครื่องใหม่เอี่ยมให้ฉันด้วยแล้วฉันจะพิจารณาเรื่องให้อภัยเขาเธอกล่าวการกระทำของเธอทำให้ครอบครัวของแฟนหนุ่มไม่พอใจมากพี่ชายของเขาห้ามไม่ให้เขาคุกเข่าและไล่ให้เธอออกไปด้วยความโกรธแต่เธอกลับยังคงทำตัวไร้ยังอายด้วยการหันไปขอเงินจากแฟนหนุ่มแต่ครอบครัวของเขาก็ห้ามไม่ให้เขาให้เงินเธออีกฉันจะไปไหนได้เมื่อไม่มีเงินเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกไปข้างนอกเขาเป็นคนจ่ายเงินเสมอฉันไม่เคยนำเงินติดตัวไปด้วยและยังบอกด้วยว่าเขาและครอบครัวของเขาไร้สาระทั้งนี้เธอปิดท้ายโพสต์ด้วยการบอกว่ากำลังคิดที่จะเลิกกับแฟนหนุ่มคนดังกล่าวในขณะที่ชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่าตัวเธอนั่นแหละที่ผิดและปฏิบัติต่อคู่รักได้แย่มากๆคุณเอาแต่เรียกร้องมากมายแล้วคุณให้อะไรกับความสัมพันธ์นี้ของขวัญเป็นสัญลักษณ์ว่าพวกเขาห่วงใยคุณมากแค่ไหนหากคุณสนใจแค่ว่าของขวัญมีราคาแพงเท่าไหร่แสดงว่าคุณเป็นพวกวัตถุนิยมคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเขาโชคร้ายจริงๆที่ชีวิตต้องมาพบกับผู้หญิงบ้าบิ่นขนาดนี้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถ้าโพสต์นี้เป็นเรื่องจริงฉันขอแสดงความยินดีกับผู้ชายคนนี้ไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะต้องอดทนกับเธอได้นานขนาดนั้นอย่างไรก็ดีเนื่องจากโพสต์ดังกล่าวไม่ได้ระบุตัวตนทำให้ชาวเน็ตยังคงตั้งข้อสงสัยเรื่องดังกล่าวว่าอาจจะถูกแต่งขึ้นมาเพราะมันเกินกว่าที่จะเป็นเรื่องจริงขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ